หนึ่งสิริวัฒเถรคาถาภาษิตของพระสิริวัฒเถระทราบว่าท่านพระสิริวัฒเถระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่า41ภิกษุผู้เป็นบุตรของพระพุทธองค์ผู้คงที่หาผู้เสมอเหมือนมิได้ไปเข้าฌานอยู่ตามซอกเขาเหมือนสายฟ้าแลบส่องลอดเข้าไปตามช่องเขาที่ชื่อเวภาระและปันธวะ